สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับพบศพสาวโดนฟันหัวถูกมัดแขนขาขึ้นอืดทิ้งหมกสระบัวท้ายซอยนะครับเมื่อเวลา 18.30 นวันที่3มกราคม2559พันตำรวจโทสมศิลป์เกิดผลพนักงานสอบสวนชำนาญการสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตถูกทิ้งไว้ในสระบัวภายในซอยฉลกรัฐ19หมู่ที่1ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบนะพร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกวิสุทธิ์ผู้พันศรีผู้กำกับการสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทมนศักดิ์ศรีสุวรรณรองผู้กำกับการสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีพันตำรวจโทโยธินสิทธิโยธีรองผู้กำกับการปราบปรามสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีที่เกิดเหตุเป็นสระบัวหลวงขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า1ไร่เศษอยู่ท้ายซอยสภาพเป็นป่ารกพบผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีดำลายทางนะครับกางเกงขาสั้นสีเขียวถูกมัดด้วยเชือกไนลอนที่แขนติดกับลำตัวและขาที่ศีรษะพบบาดแผลลักษณะถูกของมีคมเป็นแผลชะกันคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันจากการสอบสวนที่เกิดเหตุทราบว่าผู้ตายชื่อนางสาวนุชอายุ31ปีสัญชาติลาวก่อนหน้านี้ได้คบหากับนายฉลองเนวบุตรอายุ61ปีชาวจังหวัดยะโสธรผู้ต้องสงสัยอาชีพช่างเคาะอู่รถยนต์แห่งหนึ่งก่อนเสียชีวิตนางสาวนุชได้มางานเลี้ยงฉลองปีใหม่กับนายฉลองที่อู่ซ่อมรถใกล้ที่เกิดเหตุหลังจากนั้นญาติผู้ตายไปแจ้งความคนหายไว้ที่สภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนได้ออกตรวจสอบติดตามจนมาพบเป็นศพดังกล่าวทั้งนี้ทางเจ้าที่ได้โทรศัพท์ไปยังเบอร์ของนายฉลองแต่ไม่สามารถติดต่อได้จึงไปตรวจสอบภายในห้องพักพบว่านายฉลองหายไปตั้งแต่คืนวันที่31ที่ผ่านมาทั้งทางเจ้าที่จะได้ติดตามตัวนายฉลองมาสอบปากคำต่อไปนะครับ